失恋过，就会知道被人疼爱的滋味。只想有你陪着，就算被捉弄也觉开心。天底下也只有你能让我有喜有闹，没有你的岁月想起来都觉得无聊。你思维跳脱爱产生幻觉，忽左忽右难以寻找平衡点，不是不懂可是那又怎么样，没有人比你更爱我多一点。你想左我想右，总是无法同步走，你往前我往后，谁慢半拍，但越这样我越是想摇头，头牵着你的手。你想左我想右，总是无法同步走，你往前我往后，谁慢半拍，你的左手牵我右手，才能幸福在每个路口。ตาตาเจ้าค่ะเอาสภาพที่อยู่ตรงนี้ไปซักให้ข้าทีเจ้าค่ะพี่นางฟ้าขอป๋อหนานอุ้มหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดียวเท่านั้นนะเจ้าระวังหน่อยนะห้ามทำตกเด็ดขาดเลยค่อยๆนะค่อยๆน่ารักนี่เสี่ยวเชียมาค่อยๆลุกมากินน้ำแกงหน่อยนะบำรุงร่างกายเสี่ยวชิงเจ้าเพิ่งคลอดลูกสุขภาพสำคัญนะสักคำก็ยังดีหากเจ้าไม่คิดเพื่อตัวเองอย่างน้อยก็เพื่อลูกโตๆข้าคิดถึงโกจือเหลือเกินข้าคิดถึงเขาเสี่ยวชิงข้าเข้าใจแต่ว่าคนตายก็ไม่อาจฟื้นได้พี่โกจือเขาได้ตายไปแล้วโตข้าควรทำยังไงข้าควรทำยังไงดีเอาอย่างนี้ดีไหมจะไปเมืองหลวงพร้อมพวกเราแบบนี้เราจะได้ช่วยกันดูแลเด็กไปจากที่อันเศร้าหมองนี้เป็นการดีต่อเจ้าและก็ลูกด้วยไม่ข้าไม่ไปเสี่ยวชิงพี่นางฟ้าเขายิ้มให้ป๋อหนานด้วยเด็กน้อยยิ้มให้ป๋อหนานเป็นพี่นางฟ้าดูสิเด็กน้อยยิ้มใหญ่เลยให้ข้าอุ้มลูกหน่อยสิช่างเหมือนพ่อของเขาเหลือเกินพี่เสี่ยวชิงเด็กน้อยชื่อว่าอะไรเหรอคุณชายเซินอย่างนั้นท่านช่วยตั้งชื่อให้เขาดีไหมข้าเหรอเจ้าค่ะท่านเป็นพ่อทูนหัวของเขาฉะนั้นชื่อของลูกสมควรให้ท่านเป็นคนตั้งพ่อทุนหัวข้าเป็นพ่อทุนหัวของเด็กน้อยพี่นางฟ้าพ่อทุนหัวคืออะไรเหรอทำไมต้องเป็นพ่อทุนหัวด้วยอ่ะเจ้าจะถามอะไรมากมายพ่อทุนหัวก็คือพ่อเสี่ยวชิงให้เป็นพ่อไงเจ้าจะเป็นหรือไม่ไม่เป็นก็ตามใจไปเป็นสิข้าอยากเป็นพ่อทุนหัวป๋อหนานจะเป็นพ่อทุนหัวแล้วถ้าจะเป็นก็ช่วยตั้งชื่อให้ลูกหน่อยจำไว้ว่าต้องเอาชื่อเรียกง่ายๆความหมายดีๆล่ะได้นี่คิดว่าสอบจองหัวหรือไงทำไมถึงได้นานนะมิเอานาโตคุณชายจริงใจต่อท่านขนาดนี้เจ้าต้องเข้าใจเขาบ้างอย่าให้เป็นเหมือนข้าจนโกรธจือจากไปถึงรู้ว่าดีแค่ไหนข้าคิดได้แล้วอะไรชื่อเด็กน้อยก็ควรจะชื่อว่าเป่าเป่าเจ้าเป่าเป่าดีข้าชอบชื่อนี้นะเป่าเป่าจากนี้ไปเจ้าก็ชื่อเป่าเป่านะ
คุณชายเซินขอบคุณนะ hey. เราเมื่อเขาเติบโตแล้วข้าจะบอกเขาว่าพ่อทุนหัวของเขาเป็นคนตั้งให้เปล่าเปล่าจวบจวบคุณชายสามไงผู้จัดการหูคุณชายหายไปไหนมาเนี่ยข้าตามหาซะทั่วเลยเจ้าตามหาเขาเหรอไม่ใช่ข้าหรอกแต่เป็นนายใหญ่ให้ข้ามาบอกท่านมันเกิดคุณชายใหญ่เดือนหน้านี้แล้วนายใหญ่อยากให้ท่านกลับบ้านคุณชายสามท่านมองหาอะไรอยู่เหรอเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกข้าตามหาแม่นางคนหนึ่งแม่นางข้าก็ไม่รู้หรอกบังเอิญเจอนางเมื่อเดือนที่แล้วน่าเสียดายไม่รู้จักชื่ออยู่ๆนางก็หายไปเฉยเลยเดือนที่แล้วช่างบังเอิญจริงๆเดือนที่แล้วคุณชายใหญ่นายหญิงน้อยก็กลับมาที่หางโจเหรอเฮ้ยใช่แน่ๆเลยฮะนี่แม่นางอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวคุณชายสามคุณชายสามเฮ้ยแม่นางโอ้อ้าวไม่ใช่ข้าขอโทษด้วยข้าจำผิดคนเดิมมาเดิมมาเดิมหน่อยเลยเป็นยังไงฮะโอ้โหเดิมเพียเลยใช่ไหมเดิมให้หมดอย่าให้เหลือได้เสียของเอาเลยให้แกแล้วเดิมแล้วนี่งั้นเดิมให้หมดยอดจริงๆเลยอย่างนั้นแรงหน่อยโอ้โหเรียบร้อยแรงเยอะมากเลยเยี่ยมเยี่ยมหยุดนายท่านจดหมายถึงท่านมาที่ป่าดำบนเขาตะวันตกตอนนี้พวกเราไปแล้วกลับรถช้าขึ้นมาเลยพร้อมไปจ้าจ้าจ้าไปเลย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 ไปจ้า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 หยุดหยุดหยุดเย่โคเจ้าต้องการหอบ200ธนู 5,000 เหรอทั้งหมดอยู่ในถ้ำวัดราชามังกรข้าทำเครื่องหมายเอาไว้แล้วหาได้ง่ายมากต่อไปมาแล้วไปนั่นใครอ่ะหอบมานะนายท่านคุณชายกลับมาแล้วดีท่านพ่อท่านแม่ท่านพ่อท่านสู้เป็นทุกเยอะน่ะท่านพ่อข้ามีข่าวดีมาบอกด้วยป๋อหนานจะเป็นพ่อแล้วท่านพ่อท่านแม่อย่าเข้าใจผิดสันป๋อหนานจะพูดบ้าอะไรอ่ะพูดสีซัวไปเรื่อยสีซัวนะข้ากำลังจะเป็นพ่อท่านพ่อป๋อหนานก็จะเป็นแบบท่านพ่อแล้วล่ะสันป๋อหนานหุบปากเลยตัวบอกแม่มาสิเรื่องเป็นมายังไงท่านแม่อย่าไปฟังป๋อหนานเจ้าค่ะเรื่องมันอย่างนี้เพื่อนเล่นในสมัยเด็กของข้าบ้านเสี่ยวชิงให้ป๋อหนานเป็นพ่อทุนหัวของลูกน้อยเรื่องก็เป็นอย่างนี้จ้าข้าเป็นพ่อทุนหัวนึกว่าสองคนจะมีข่าวดีออกไปเปลี่ยนบรรยากาศตั้งหลายวัน
ที่แท้ก็ดีใจเก้อเฮ้ยจะดีใจเก้อได้อย่างไรโตโตและป๋อหนานน่ะไปทำหน้าที่แทนผู้เราวาดเป่าใจสำเร็จด้วยดีโดยเฉพาะโตโตฮะไม่เพียงแต่ซื้ออัญมณีมีค่าแต่ยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้วาดเป่าใจอีกด้วยไม่ต้องกลัวช่วยบอกห้องครูให้ช่วยเตรียมอาหารชั้นดีไว้ให้นะคืนนี้พวกเราทุกคนจะฉลองให้เต็มที่เลยเย้ฉลองเจ้าค่ะจดหมายของผู้จัดการหูกล่าวชมเจ้าไม่หยุดเลยนะพ่อดูคนไม่ผิดจริงๆว่านเป่าใจคงต้องฝากความหวังไว้ที่เจ้าแล้วนะท่านพ่ออย่าพูดเช่นนั้นเลยข้ายังเด็กและขาดประสบการณ์ภายหน้ายังต้องเรียนรู้อีกมากมายไม่ต้องกลัวและก็ไม่ต้องกดดันครั้งนี้ก็แสดงความสามารถแล้วพ่อมั่นใจในความสามารถของเจ้านะป๋อฉีฮะเจ้าต้องมันเอาอย่างพี่สะพ้ายมันฝึกฝนให้ดีรู้ว่าอะไรถูกและควรเข้าใจไหมเข้าใจแล้วท่านพ่อตั้งใจให้ดีล่ะฮะเฮ้ยสบายจังออกไปคราวนี้คิดถึงเตียงอันแสนสบายนี้จังเลยพี่นางฟ้าฮึมีอะไรทายสิว่าข้ามีอะไรมีอะไรล่ะยี่ดูสิไงตาโตเงินหรอเอามาจากไหนอ่ะฮี่ฮะนี่ท่านพ่อให้ท่านบอกว่าอันหนึ่งให้พี่นางฟ้าอีกอันหนึ่งให้ป๋อหนานแต่ว่าป๋อหนานอยากเอาอีกอันให้พี่นางฟ้าด้วยชอบไหมเงินก้อนใหญ่อะไรอย่างนี้ท่านพ่อให้เจ้าข้ารับไม่ได้ป๋อหนานไม่ต้องใช้หรอกพี่นางฟ้าเก็บไว้เถอะถ้างั้นข้าเก็บไว้แทนเจ้าก่อนข้าจะเก็บไว้ให้เจ้านะอีกหน่อยก็อีกหน่อยป๋อหนานจะช่วยท่านพ่อหาเงินได้เยอะๆๆ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 
สันปอนานสันปอนานสันปอนานมานี่เร็วพี่นางฟ้าพี่นางฟ้าพี่นางฟ้ารับไฟเฮ้ยกล้าตายน้อยใช่แล้วใครเจ้านะจริงๆอ่ะเหรอขอบคุณพี่นางฟ้าเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยพี่นางฟ้าดีกับข้าที่สุดเลยกระต่ายน้อยพี่น่ารักพี่นางฟ้าดูสิดูนี่เอาพี่นางฟ้าคุณชายกระต่ายน้อยมาจากไหนอ่ะนี่นี่ไงพี่นางฟ้าให้ข้ามาละจริงเหรอน่าเบื่อพี่เจ้าดูนี่สิหยกขาวซินเจียงนี่สีอิ่มชุ่มชื้นต้องเป็นสินค้าชั้นดีแน่นอนอ๋อโตมีอะไรเหรอเปล่าท่านพ่อเชิญท่านเลยไว้เดี๋ยวข้าค่อยมาใหม่อ๋อไม่เป็นไรฮะเจ้าหยวนไหว้กับข้าไปสายกันเจ้าก็พูดได้เลยท่านพ่อข้าพบว่าบัญชีมีรอยหมึกมากมายจำนวนที่บันทึกก็ไม่ตรงกันท่านพ่อดูสิว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรโอ้พี่เจ้าค่อยๆชมไปแล้วขอรับเดี๋ยวข้ามานะได้โตโตมาเจ้าค่ะโตโตเจ้าไปที่ห้องเก็บของนะเอาของพวกนี้กลับมาด้วยล่ะเอาไปท่านพ่อแบบนี้ไม่ค่อยดีมั้งเขาว่าเอากุญแจนี้เก็บไปเถอะวันหลังจะทำบัญชีค่อยนำมาก็ได้มีอะไรที่ไม่เหมาะสมกันเล่าอย่าลืมสิเจ้าเป็นสะพ้ายบ้านเซินนะชีวิตภายหน้าของพ่อหลวงต้องพึ่งพาเจ้านะเอาเถอะนะเราติงนายท่านจะช่วยพานายหญิงน้อยไปที่ห้องเก็บของด้วยขอรับนายหญิงน้อยเชิญตามข้ามากุญแจนี้
ผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านเป่าใจมีเท่านั้นท่านพ่อไม่เคยให้ใครง่ายๆแล้วก็ไม่เคยให้ใครเก็บรักษาด้วยคิดไม่ถึงเลยว่าท่านจะส่งมอบให้ถังโตๆง่ายๆแบบนี้นี่แน่ใจนะว่ามาทางนี้ห้องเก็บของบ้านเป่าใจทำไมถึงอยู่ในที่ลี้ลับล่ะ ดังคำที่ว่าคาดไม่ถึงอย่างไรห้องเก็บของยิ่งลึกลับยิ่งดีมานายหญิงน้อยเราถึงแล้วล่ะอะนี่น่ะเหรอใช่แล้วขอรับท่านเข้าไปเถอะข้าจะรออยู่ด้านนอกนะได้ยอดไปเลยอะกับด้านนอกนี่คนละเรื่องเลยไม่แปลกใจที่ซ่อนอยู่ในที่เงียบสงบนี่ข้ากำลังฝันไปใช่ไหมเครื่องประดับมากมายใช่ไหมก็เจ็บนี่จริงเหรอเนี่ยข้าจะได้เป็นเศรษฐีแล้วเยอะแยะอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนี่เต็มไปหมดเลยในที่สุดก็รู้ว่าทำไมถึงได้เรียกอ้วนหลงคุงนะทางโตๆจะเป็นเศรษฐีแล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราหยิบทรัพย์สินบ้านเซินแล้วเจ้าเกี่ยวข้องอะไรด้วยปีหน้าเจ้าก็จะออกจากบ้านเซินแล้วนี่จะกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่แล้วดังนั้นไม่ควรทำผิดเด็ดขาดตื่นซะเชิญเจ้าค่ะในท่านทางนี้เจ้าค่ะมาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวบริการให้อย่างดีเลยเจ้าค่ะมาแล้วมาแล้วนายท่านทางนี้เจ้าค่ะโอ้ยอะไรกันเนี่ยนายท่านจะรีบเดินไปไหนเหรอเจ้าค่ะเป็นนางหลิวคุณชายรองอ๋อข้ามีบางอย่างให้เจ้าอ่ะคุณชายรองวันนี้มาหาข้าคงจะพาไปชมภาพที่สะสมในห้องเก็บของกระมังอิงเอ๋อช่วยไปบอกท่านแม่ให้ทีคืนนี้ข้าจะออกไปข้างนอกกับคุณชายรองจะไม่รับแขกเจ้าค่ะเดี๋ยวอิงเอ๋อช้าก่อนเป็นนางก็จะผิดแล้วหอฉีไม่ได้มาเพราะเหตุนั้นหรอกถ้าเป็นเช่นนั้นหลิวซี่ขออำลาเดี๋ยวก่อนเป็นนางหลิวทำให้ผิดหวังหอฉีละอายใจยิ่งแต่รับประกันว่าวันหน้าเขาจะพาแม่นางหลิวไปชมภาพวาดในห้องเก็บให้ได้เลยถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอิงเอ๋อส่งคุณชายรองเชิญเจ้าค่ะแม่นางหลิวว้าวนับวันยิ่งมีเสน่ห์น่าหลงใหลท่านซุนหยวนไหว้นั่นเองแล้ววันนี้ท่านไปไหนมาเจ้าคะไม่มาดูการแสดงของข้าเลยดีข้าไปคุยเรื่องการค้ามาพอเสร็จก็รีบบึงมาหาแม่นางหลิวเลยนะคิดไม่ถึงว่าแม่นางหลิวจะยิ่งดูแพรวๆขึ้นมากนะเนี่ยออดอ้อนเอาใจถ้าท่านมารังเกียจก็เชิญดื่มกับลิวซี่สักจอกลิวซี่อยากรู้ว่าท่านได้เจออะไรแปลกๆหรือไม่ได้ไหมเจ้าคะได้สิข้าจะเล่าให้เจ้าฟังแบบหมดไส้หมดพุงเลยแม่นางหลิวเชิญโอ้เฮ้ยนี่เจ้าเดินยังไงไม่มีตาหรือไงที่จะว่าก็ถูกตาของข้าน่ะมัวแต่มองสมุดบัญชีน่ะนี่เจ้าหมายความว่ายังไงไม่มีความหมายแค่มีใครบางคนกำลังจะมีปัญหาใหญ่ทั้งโตๆวันนี้ข้าอารมณ์ไม่ดีอย่ามายุ่งกับข้าดีกว่านะอ๋อวันนี้คุณชายอารมณ์ไม่ดีเหรอถ้างั้นข้าไม่รบกวนท่านแล้วอีกสักครู่ให้ท่านพ่อมารบกวนแทนเฮ้ยเดี๋ยวจะพูดมาชัดเจนหน่อย
ได้ถ้างั้นเจ้าก็ดูให้ดีนะข้านำรายการสินค้าที่หายไปมารวมไว้หมดแล้วของที่หายไปมีไม่น้อยเลยปิ่นหยกม่วงสร้อยข้อมือหยกปิ่นมรกตแหวนไพลินอีกโอ้ภาพเขียนก็หายเยอะเช่นกันแม้จะกล่าวว่าการทำธุรกิจจะต้องมีสูญเสียบ้างแต่ว่า1เดือนสูญของไปตั้ง30กว่าชิ้นเลยมันมากเกินไปหรือเปล่าล่ะแม้ท่านพ่อจะใจกว้างแต่ท่านคงไม่ยอมให้มีคนยักยอกแน่จะบอกมีของหายไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยเล่าเอ๊ข้าเปล่าพูดนะเจ้าพูดเองนะนี่เจ้าปลักปลําข้าเหรอถ้าเจ้าไม่ได้ทำจะกลัวอะไรตื่นเต้นทำไมล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าบอกท่านพ่อให้ท่านจับหนอนบ่อนไส้ในร้านนี่เองกินซะจะได้โตไวๆเฮ้ยคุณชายข้าอิจฉากระต่ายตัวนี้จังกระต่ายตัวนี้ได้กินแครอทที่ท่านป้อนกับมือข้าไม่เคยได้แบบนี้บ้างเลยอ่ะงั้นเจ้าก็กินนะนี่ของกระต่ายที่กินแล้วนี่ข้าจะกินได้ยังไงอ่ะข้ามีหมั่นโถเดี๋ยวบอกอยากกินเดี๋ยวไม่กินเจ้าจะเอายังไงกันแน่คุณชายไม่เข้าใจจิตใจข้าน้อยเลยอ่ะข้าเสียใจจะแย่แล้วเนี่ยห้ามร้องไห้นะยังร้องอีกหน้าเบื่อไม่เล่นด้วยแล้วกินเองก็ได้พี่ใหญ่เป็นไรป๋อฉีไม่สนุกนิดหน่อยงั้นอยากให้ข้าพาไปเล่นไหมเล่นอะไรเหรออืมเป็นไงป้าท่านพ่อข้ามีบางอย่างแปลกจริงท่านพ่อไม่อยู่บ้านนี่อยู่ไหนเนี่ยอะเป็นนมกลัวเห็นท่านพ่อไหมท่านกับท่านแม่น่ะไปเยี่ยมเพื่อนเจ้ามีอะไรหรือเปล่าอ๋อบางอย่างผิดปกติในสมุดบัญชีข้าจะให้ท่านดูนี่วู้ฮู้ฮู้เซินป๋อหนานเจ้าทำอะไรอ่ะข้าไม่ใช่เซินป๋อหนานข้าคือนักมายากลข้าจะเสกให้พี่นางฟ้าออกมาเล่นกับข้าเยอะเลยเซินป๋อหนานหยุดเลยนะข้ายังมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำไปเล่นกับตาต้านู่นนายหญิงน้อยพูดแบบนี้ได้ยังไงกันฮะถึงเจ้าจะยุ่งแต่คุณชายป๋อหนานก็ต้องมาก่อนอันดับแรกเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมบ้านเซินถึงแต่งเจ้าแต่งเจ้าก็เพื่อให้มาเล่นเป็นเพื่อนกับคุณชายป๋อหนานยังไงล่ะดูแลความเป็นอยู่ของเขาเอาธุระมานี่ขับปิดประตูละเออมัวแต่ยุ่งซะจนหน้ามืดตามัวเลยนะปล่อยคุณชายป๋อหนานทิ้งขว้างไป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 เล่นกับคุณชายป๋อหนานคุณชายป๋อหนานคนดีพาพัญญาไปเล่นสิอีกเดี๋ยวแม่นมจะทำถั่วเขียวต้มให้กินนะดีเลย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 เฮ้ยพวกเราไปเล่นกันเถอะพี่นางฟ้าปะหน้าเดินเลยพี่มาเร็วมาแล้วมานี่มานี่เซินป๋อหนานเจ้าจะทำอะไรอ่ะข้ายังมีเรื่องต้องทำอีกนะพี่นางฟ้ารอเดี๋ยวนะข้าจะแสดงกลเซินป๋อหนานจะอย่าเล่นอีกได้ไหมปิดเลยเซินป๋อหนานเจ้าจะทำบ้าอะไรอ่ะเปิดประตูให้ข้านะไม่งั้นข้าจะโมโหนะเซินป๋อหนานเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยเจ้าได้ยินข้าไหมเอ๊ะกระต่ายน้อยนี่มาอยู่นี่ได้อย่างไรตัวเล็กมาที่นี่ได้อย่างไรกันเอ๊ะนี่ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะทำไมประตูถูกล็อกด้วยล่ะเราซี่เราซี่เราซี่จะรีบแสดงมายากลให้ข้าดูดีเร็วนี่คือกล่องใบนึงใช่ไหมในนี่มีไข่มุกอยู่เม็ดนึงเอามาใส่เข้าไปดูให้ดีนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามเย่อุ้ยไข่มุกไม่มีแล้วอยู่นี่ไงอีกเม็ดนึงนี่ก็อีกเม็ดนึงจะเห็นไหมไข่มุกนี่นี่ไง
นี่ก็อีกเม็ดนึงโอ้นี่ก็ด้วยเห็นไหมสี่เม็ดรอแป๊บนึงเขาจะรู้ว่ายังมีอีกไหมโอ้ยนี่ไงเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าว้าวป๋อฉีจะทำให้ไข่มุกเม็ดเดียวเป็นห้าเม็ดได้ไงอ่ะเปลี่ยนอีกทีสิอีกรอบนึงเหรอได้เลยห้าเม็ดที่ยากหน่อยนะเขาจะได้กระถาใหม่เอาละนับถึงสามหนึ่งสองสามแว็บไข่มุก5เม็ดไม่มีแล้วอ่ะเป็นไงร้ายกาจไหมนี่มันสนุกมากเลยข้าจะไปบอกพี่นางฟ้าเฮ้ยดูก่อนสิอย่าเพิ่งไปพี่นางฟ้าของเจ้าตอนนี้ถูกข้าร้ายมนย้ายไปที่อื่นแล้วอ่ะฮะจะบอกว่าโตโตยุ่งจนไม่เล่นกับเจ้างั้นข้าจะเสกให้มีโตโต5คนดีมั้ยพี่นางฟ้า5คนเหรอว้าวคนนึงอยู่ที่ว่านเป่าใจอีกคนอยู่ที่ห้องหนังสือยังเหลืออีก3คนเดี๋ยวข้าฟังก่อนนะโอ้อีก3คนออกไปข้างนอกแล้วอ่ะไปแล้วเหรอนางไปไหนอ่ะโตโตน่ะอยากขอโทษเจ้ารู้มั้ยก็เลยซื้อของเล่นที่เจ้าชอบให้เจ้าที่ร้านในตลาดไงเล่าจริงงั้นเหรอข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าหานางในตลาดดีมั้ยดีๆๆๆๆแต่ว่าเจ้าต้องสัญญานะว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเลยอืมไปเถอะคุณชายคุณชายคุณชายรองจะพาคุณชายไปไหนจุ๊คะตาตาป๋อฉีจะพาข้าไปหาออกไปทำธุระเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะข้าไปด้วยอ่ะธุระส่วนตัวเจ้าไม่ต้องไปข้าเจ้าไม่ต้องไปโอ้ยดูก่อนคิดว่าข้าลืมเรื่องสำคัญไปสนิทเลยอ่ะนะพี่ใหญ่ขอโทษด้วยข้าไปด้วยไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อเอาตาตามาอยู่นี่ได้ไงอ๋อคุณชายรองเจ้ามานี่สิคุณชายใหญ่เอางี้นะเดินเล่นเป็นเพื่อนคุณชายใหญ่หน่อยไม่ดีมั้งคือข้าชอบอะไรก็ซื้อได้เลยขอบคุณคุณชายรองไม่นะป๋อฉีไหนจะบอกว่าจะพาไปหาพี่นางฟ้าไงพี่ใหญ่ออกมาเที่ยวแบบนี้มันยากนะตัวชอบอะไรเจ้าก็ซื้อฝากนางสินางจะได้ดีใจไงว่าไหมขนมถังหูลู่ขนมถังหูลู่ทั้งหอมทั้งหวานเลยจ้าโอ้โหพี่ใหญ่ฉลาดมากเลยปิดปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าตัวชอบถังหูลู่รีบซื้อสิตาตาไปขนมถังหูลู่ตาตาเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวอันนี้อันนี้เอาอันนี้เหรออันนี้ด้วยได้ได้ข้าจะเอาหมดเลยหมดเลยพอหรือไม่โอ้โหแบบนี้พอแน่นอนเลยก็รับไปเร็วยกให้เลยทั้งแผงอุ้ยของจริงใช่ไหมเนี่ยท่านยังไม่ทันอนุญาตก็พาคุณชายใหญ่ออกไปข้างนอกถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเจ้าจะบอกนายหญิงว่ายังไงกันคุณชายรองเป็นคนให้ข้าพาไปนี่นะนี่เจ้ายังจะมาเถียงอะไรอีกล่ะรีบพาคุณชายใหญ่กลับไปเดี๋ยวนี้เลยไฟไหม้ขอรับพ่อมันตีไฟไหม้ห้องเก็บปืนขอรับอะไรนะ
ไฟไหม้ห้องเก็บฟืนได้ยังไงกันรีบพาเข้าไปเร็วได้ครับมีใครอยู่ไหมเปิดประตูทีบ้านติงเข้าบ้านติงไฟไหม้ห้องเก็บปืนมีใครอยู่ข้างในไหมไม่มีนะพอเกิดเรื่องก็รีบวิ่งมาควันเต็มไปหมดดูสิมีโซ่คล้องอยู่ด้วยโอ้ยรีบไปตามคนมาช่วยดับไฟไปแล้วสิไปรีบดับไฟแล้วรีบดับไฟท่านปู่ท่านปู่เกิดอะไรทำไมไฟไหม้ล่ะตาตาจะพาคุณชายมาที่นี่ทำไมกันรีบกลับไปที่ห้องเร็วคุณชายรีบไปกันเถอะนะตรงนี้ไฟแรงมากเลยทุกคาไปเถอะนะไปเถอะพี่ดาฟ้าพี่ดาฟ้าไปเถอะนะทุกคาไม่มีทางอยู่ข้างในหรอกนะคุณชายคุณชายอันตรายพี่ดาฟ้าพี่นางฟ้าเปิดประตูพี่นางฟ้านายหญิงน้อยเซียวจูรีบทำประตูเร็วเข้าเร็วปล่อย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 ปล่อ
ตาตาทำไมเจ้าไม่ห้ามคุณชายข้อห้ามแล้วอะแต่คุณชายพอรู้ว่านายหญิงน้อยอยู่ข้างในคุณชายก็แทบคลั่งเลยข้าห้ามแล้วแต่ห้ามไม่ได้อะยังดีนะที่คุณชายบาดเจ็บแค่เล็กน้อยมิเช่นนั้นรับโทษไม่ไหวแน่ปอนันปอนันโทษเจ้าฟื้นแล้วเมื่อครู่หมอเพิ่งมาดูอาการบอกว่าไม่ร้ายแรงปอนันเซนปอนันอยู่ไหนเขาเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเขาไม่ได้นอนอยู่ข้างเจ้าเหรอฮะปอนันปอนันเซนปอนันเจ้าฟื้นสิเซนปอนันเจ้าฟื้นสิโอ้เซนปอนันเจ้าฟื้นสินี่อยู่ขยับเขาได้แล้วได้อีกน้อยแท้จริงในสมองเขามีแต่ท่านน่ะส่วนข้าในใจเขากลับเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะปอนานโตโตสิงผิงปอนานก็โตโตเป็นไรไหมพวกเขาไม่เป็นไรได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยพักสองสามวันคงดีขึ้นเหล่าติงนี่มันเกิดอะไรขึ้นห้องเก็บฟืนไฟไหม้ได้ยังไงรีบไปตรวจสอบให้ชัดเจนขอรับนายท่านHuh!
ได้แล้วครับพาภรรยาคนสวยที่เจ้าชอบที่สุดมาให้อ่ะพวกเรามาส่งเจ้าไปสู่สุคติกันนะทำไมเจ้าถึงได้กลายเป็นกระต่ายย่างไปได้เจ้าถูกย่างก็ย่างไปเถอะนะแต่ทำไมถึงถูกย่างจนเกรียมด้วยล่ะทำไมหลังจากเจ้าจากไปอ่ะเจ้ากระต่ายที่น่าสงสารเนี่ยจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวอ่ะไม่สิอยู่ตัวเดียวเลยฉันเดียวกับข้าไม่มีผิดเลยพวกเราสองคนต่างก็โดดเดียวเดียวได้ตั้งแต่ที่คุณชายแต่งงานกับนายหญิงน้อยคุณชายก็ไม่ชอบข้าอีกต่อไปแล้วทำไมดีต่อข้าอีกด้วยเอาจริงสิวันนั้นข้าเห็นเขาได้สละแม้ชีวิตพุ่งเข้าไปในห้องเก็บฟืนเพื่อช่วยนายหญิงน้อยมันทำให้ข้าปวดใจยิ่งนักเลยกระต่ายน้อยกระต่ายจ๋าต่อจากนี้ไปข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้านะพวกเราสองคนต้องพึ่งพาอาศัยกันตามประสาคนโดนทิ้งนั่นแหละเลิกคำครวญได้แล้วตาตานายหญิงน้อยข้าพากระต่ายน้อยมาส่งสามีไปสวรรค์นะข้าเห็นแล้วกระต่ายน้อยผู้น่าสงสารกระต่ายน้อยตัวนั้นที่ทันได้กับพวกเราก่อนที่มันจะตายข้ากับคุณชายเนี่ยได้ช่วยกันดูแลมันนะตาตาตายแล้วไม่อาจฟื้นได้อย่าได้เสียใจไปเลยมันตายแบบเกรียมเลยอ่ะนายหญิงน้อยข้าจำได้ว่าท่านเพิ่งจะเอามันใส่ในกรงเองอ่ะข้าไม่รู้ว่ามันไปห้องเก็บฟืนได้ยังไงนะสิทำไมเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วครั้งคืนไปก็ไม่มีประโยชน์เอาอย่างนี้นะข้าจะให้กระต่ายอีกคู่นึงกระต่ายอีกคู่นึงเหรอใช่แล้วกระต่ายหนึ่งคู่เลยกระต่ายคู่นึงเหรอดีเจ้าค่ะขอบคุณนายหญิงน้อยหยุดร้องได้แล้วรีบเช็ดหน้าเช็ดตาคุณชายใหญ่หาเจ้าอยู่ตามหาข้าเหรอข้าต้องไปแต่งหน้าก่อนนะข้าไปแต่งหน้าก่อนนะเดี๋ยวข้ารีบไปอย่านานล่ะเป็นไปไม่ได้ที่ปอฉีจะเหี้ยมโหดเรื่องแบบนี้มันไร้ซึ่งมโนธรรมโดยสิ้นเชิงเพราะคุณเจ้าคุ้มครองขออย่าให้สิ่งที่ลูกคิดเป็นจริงด้วยเถอะไม่หรอกนะปอฉีไม่ทำแบบนั้นแน่พี่นางฟ้าเร็วๆเข้าข้าอยากออกไปเล่นข้างนอกแล้วข้ามาแล้วหยุดเรียกข้าได้แล้วนี่เร็วสุดแล้วเนี่ยสอดมือเข้ามาเจ้าปนานข้าถามเจ้าหน่อยเจ้าต้องตอบตามได้สิทำไมเจ้าถึงจับข้าไปขังในห้องเก็บฟืนเจ้าจำได้ไหมเจ้าบอกข้าว่าเจ้าเป็นนักมายากลสามารถเสกข้าออกมาได้หลายๆคนจากนั้นเจ้าขังข้าไว้ในห้องเก็บฟืนข้าจำได้หลังจากนั้นป๋อหนานก็ค้นหาแต่ป๋อหนานก็หาพี่นางฟ้าไม่เจอแล้วใครให้เจ้าทำแบบนั้นเป็นปอหนานพูดไม่ได้สัญญาแล้วว่าจะไม่พูดเซินปอฉีให้เจ้าทำใช่ไหมทำไมตื่นเช้ากันจังกำลังคุยอะไรกันอยู่เลยท่านแม่ปอหนานบอกอยากไปเล่นข้างนอกอ่ะข้างนอกลมแรงโตๆช่วยเขาใส่หลายชั้นหน่อยเจ้าค่ะท่านแม่ข้าไม่อยากใส่เสื้อหลายชั้นนี่
ใส่เสื้อผ้าเยอะขยับไม่ถนัดเลยโอ้โหไม่ได้นะป๋อหนานเจ้าเพิ่งจะหายจากบาดเจ็บร่างกายยังไม่แข็งแรงเกิดล้มป่วยขึ้นมาจะทำยังไงตา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 ข้ามาแล้วย่าเอาเจ้านี่มาทำไมอ่ะข้ามีอาวุธสามารถปกป้องพี่นางฟ้าได้แล้วพี่นางฟ้าไม่ต้องกลัวไปกันเถอะเร็วลุยกันให้ค่ะอุ้ยคุณชายเก่งจังเลยนะเอาคุณชายดีเลยเย้ดีเลยให้ค่ะด้วยให้ค่ะด้วยเลยเสี่ยวหลิวหยอดของเจ้าให้ค่ะด้วย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 ให้เจ้าทั้งหมดเลยดีมากโอ้โหให้เจ้าหมดเลยให้ลูกเจ้าทั้งหมดเลยนะไม่ได้นะเอามันคืนมาให้ข้าเลยข้ามีให้คุณชายพี่นางฟ้าพี่นางฟ้ามาแล้วพี่นางฟ้าสุขสันต์วันเกิดกระต่ายเหรอกระต่ายน้อยน่ารักอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะซื้อมาสองตัวจริงๆด้วยอ่ะคุณชายดูตาพวกมันสิน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยน่ารักมาทางนี้มาทางนี้เล่นกันโตโตกระต่ายน้อยสุลันดูที่แม่สิแค่ตายน้อยน่ารักอุ้ยคุณชายดูท่านดูเสียใจมากเลยเป็นอะไรไปนะแหลกจริงๆวันนี้วันเกิดปอนานควรดีใจสิถึงจะถูกนะน่ารักจัง擦肩而过时，不想看见你，无名指有陌生的标记，就算再坚持着，不过命运思念还有什么意义？我好想从明天开始忘记你，你的爱像流星划过后却没了踪影，可明天来临要我如何放弃，怕只怕会一天一天默默等着你，我好想从明天开始忘记你，你的爱像流星划过后却没了踪影，回到昨天，不要再相遇。我好想从明天开始忘记你，我的爱像水晶破碎后只剩下泪滴，在天亮以前最后一次想你。明天以后不要再相遇。